29ตอน29คดีในช่วงเวรชันสูตรในปี2020ที่ผ่านมาคดีไหนจะเป็นที่สุดของปีเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมตังมาก็พอนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเป็นคลิปสวัสดีปีใหม่หรือว่าฉลองปีใหม่ของช่องตังเองนะครับในวันนี้เนี่ยตังจะมาสรุปภาพรวมในปีที่ผ่านมาของช่องตังนะครับมาจัดอันดับคดีอะไรต่างๆนะครับว่าเป็นที่สุดของปีในด้านใดอีกทางนะครับอย่างที่ตังบอกเพื่อนๆไปนะครับว่าตังเนี่ยได้ทำของขวัญมาแจกให้เพื่อนๆนะครับเป็นของขวัญสุดพิเศษเลยมันก็คือเป็นแบบเบสเลตนะครับหรือว่าเป็นสร้อยข้อมือเส้นนี้แหละครับก็คือเป็นเส้นที่ตังเนี่ยใส่อยู่ทุกวันเลยนะครับเป็นสร้อยข้อมือนะครับที่เขียนตรงจี้ว่า stay strong หรือว่าขอให้เพื่อนๆทุกคนเข้มแข็งนะครับซึ่งตังเนี่ยทำมา5เส้นนะครับซึ่งกติกาจะเป็นอย่างไรเพื่อนๆสามารถรับชมแล้วกติกาจะอยู่ท้ายคลิปนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาฉลองปีใหม่ของช่องเราไปพร้อมๆกันนะฮะโอเคครับแล้วก็อย่างที่ตังเกริ่นเพื่อนๆไปในตอนแรกนะครับว่าในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยตังได้ทำคดีในช่วงเวรชันสูตรไปทั้งหมด29คดีครับซึ่งเรียกได้ว่าคดีแต่ละคดีนะครับก็ให้บทเรียนให้ข้อคิดแก่เราเยอะแยะมากมายเลยล่ะครับในวันนี้นะครับตังจะมาจัดอันดับที่สุดคดีในด้านต่างๆกันครับซึ่งการจัดอันดับในวันนี้นะครับตังจะแบ่งเป็น5ด้านครับด้านแรกเนี่ยคือเป็นที่สุดแห่งคดีสะเทือนใจด้านที่2นะครับเป็นที่สุดแห่งคดีหักมุมครับด้านที่3นะครับคือที่สุดแห่งคดีน่ากลัวด้านที่4คือที่สุดแห่งคดีน่าติดตามลุ้นระทึกและที่5นะครับก็คือเป็นคดีแห่งปีครับเป็นที่สุดแห่งปีนั่นเองซึ่งแต่ละคดีที่ตังคัดเลือกเอามาให้โหวตนะครับตังก็ให้เพื่อนๆเนี่ยได้ร่วมโหวตใน Instagram ส่วนตัวของตังแล้วก็คดีแห่งปีเนี่ยตังได้ให้ร่วมโหวตในเพจ Facebook ตังมคพรดังนั้นเราไปเริ่มกันที่ด้านแรกเลยครับด้านแรกนะครับคือที่สุดแห่งคดีสะเทือนใจครับคดีที่ได้รับเลือกเข้ามาในหัวข้อนี้ได้แก่คดีที่1 Dear My Sisterจากพี่ชายถึงน้องสาวเรื่องราวในวันนี้ที่ตังจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่งครับเธอมีชื่อว่าชาริตี้เบเน็ตครับคดีที่2 Amanda Todd Case เมื่อชีวิตฉันพังลงเพราะโลกออนไลน์เรื่องราวในวันนี้ที่ตังจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับมันเป็นเรื่องราวชีวิตอันน่าเศร้าของเด็กสาวคนหนึ่งครับเธอมีชื่อว่าอแมนดาทอดครับคดีที่3 AJ Hato Case เมื่อแม่ของผมคือฆาตกรราวในวันนี้ที่ตังจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับมันเป็นคดีที่เพื่อนๆเนี่ยขอเข้ามาเยอะมากๆเลยครับว่าอยากจะฟังคดีนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคดีนี้ก็คือคดีของหนูน้อย AJ Hato ครับคดีที่4 The House of Saphir ศักดิ์ศรีของครอบครัวเรื่องราวในวันนี้ที่ตังจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับมันเป็นคดีปริศนาที่เกิดขึ้นในประเทศแคนาดาครับผมซึ่งคดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่30มิถุนายนปี2009และคดีที่ได้รับผลโหวตมากที่สุดจากเพื่อนๆให้เป็นที่สุดแห่งคดีสะเทือนใจนะครับได้แก่Amanda Todd Case เมื่อชีวิตฉันพังลงเพราะโลกออนไลน์ครับผมซึ่งคดีของน้อง Amanda นะครับเพื่อนๆก็ได้โหวตกันไป 40.9% เลยนะครับสำหรับตัวตังแล้วนะตังก็คิดว่าคดีนี้เนี่ยสอนอะไรหลายๆอย่างให้ตังเยอะแยะมากมายเลยครับและหากถามว่าสะเทือนใจไหมมันคือสะเทือนใจตังมากๆนะมันรู้สึกว่ามันใกล้ตัวเรามากๆเลยครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยชีวิตของเราเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ามันใกล้กับโลกอินเทอร์เน็ตมากๆเลยครับอย่างเราได้เจอกันเนี่ยก็พอโลกอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยการที่เราเนี่ยจะคอมเมนต์นะครับจะแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลต่อคนที่เขาได้รับคอมเมนต์นั้นมากๆเลยล่ะและในกรณีของน้องอแมนดานะครับที่เขาถูกแบบไซเบอร์บูลลี่มีเด็กคนมาด่าเขาจนสุดท้ายเนี่ยน้องทนไม่ไหวจึงตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองเนี่ยตังรู้สึกว่าน้องเขาคงเจ็บปวดมากๆเลยล่ะโดยสำหรับตัวตังเองแล้วนะครับตังคิดว่าอยากให้เราเนี่ยหันมาสนใจเรื่องไซเบอร์บูลลี่ให้มากขึ้นนะครับใช้โลกออนไลน์นะครับใช้อินเทอร์เน็ตให้ถูกทางมากขึ้นและตังก็คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคงไม่อยากจะให้เกิดคดีเหมือนน้องอแมนดาขึ้นมาอีกนะครับยังไงเราก็ช่วยรณรงค์ให้โลกออนไลน์ของเราเนี่ยเป็นโลกที่สะอาดนะครับเป็นโลกที่น่าอยู่เป็นโลกที่แบ่งปันความรู้นะครับแบ่งปันความสุขและให้การแนะนำกันในการใช้ชีวิตต่างๆน่าจะดีมากๆเลยนะครับต่อไปครับเรามาสู่ที่สุดแห่งคดีหัวข้อที่2ครับหัวข้อที่2ก็คือที่สุดแห่งคดีหักมุมนั่นเองครับซึ่งคดีที่ได้รับคัดเลือกสู่หัวข้อนี้ได้แก่คดีที่1
Michael DiPolito Case เสน่ห์รักอำพรางสวาทที่ผมจะเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งครับฝ่ายสามีชื่อว่าไมเคิลดิปโปลิโตส่วนฝ่ายภรรยาเนี่ยชื่อว่าดาเลียดิปโปลิโตครับคดีที่2 Philpott Fire Case คดีเพลิงไหม้ปริศนาครอบครัว Philpott เรื่องราวในวันนี้ที่ตั้งจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับมันเป็นคดีเพลิงไหม้บ้านครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับครอบครัวนี้มีชื่อว่าครอบครัว Philpott คดีที่3 Obsessed With Youโลกทั้งใบให้เธอคนเดียวเพื่อนครับเพื่อนๆเคยตกหลุมรักใครทางโลกออนไลน์บ้างไหมครับแบบว่าเห็นเขาคนนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบรักเขารู้สึกแบบคลั่งใครเขามากๆอยากจะได้เขาเป็นแฟนมากๆนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ที่ตั้งจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าแกรนด์อามาโต้คดีที่4 The Pizza Bomber Caseเกมล่าท้าตายเรื่องราวในวันนี้ที่ตังจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับมันเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งครับชายคนนี้มีชื่อว่าไบรอันเวลและคดีที่เพื่อนๆได้โหวตว่าเป็นที่สุดแห่งคดีหักมุมได้แก่คดีไมเคิลดิโปลิโตเคสเสน่ห์รักอำพรางสวาทนั่นเองครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยโหวตกันมากถึง 40% เลยนะครับซึ่งสำหรับตัวตังแล้วนะครับทุกๆคดีที่ได้รับคัดเลือกมาในหัวข้อเนี่ยก็ค่อนข้างจะหักมุมสำหรับตัวตังนะตอนตังแบบรีเสิร์ชข้อมูลเนี่ยก็ค่อนข้างจะตกใจกับแบบผลลัพธ์ที่ออกมานะครับแต่ถ้าถามว่าคดีไหนแบบหักมุมแล้วตังแบบโอ้ว้าวเลยแล้วแบบเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยไมเคิลดิโปลิโตเคสตังก็คิดว่าเป็นคดีที่ตังว้าวมากๆครับเพราะว่ามันหักมุมมากๆสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามคดีนี้ตังแนะนำไปดูเลยนะครับแล้วแต่คิดว่าเพื่อนๆน่าจะเดาตอนจบไม่ได้อีกด้วยนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเราจะไปสู่หัวข้อที่3กันเลยครับหัวข้อที่3ก็คือที่สุดของคดีสะเทือนขวัญน่ากลัวครับผมซึ่งคดีที่ได้รับคัดเลือกให้มาอยู่ในหัวข้อนี้ได้แก่คดีที่1 Mystery in Lululemon Store คดีปริศนาในร้าน Lululemon เรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆในวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องราวปริศนาครับในร้านขายเสื้อผ้าอุปกรณ์โยคะที่ชื่อว่า Lululemon Store ครับผมคดีที่2 Miyazawa Family Murdersคดีปริศนาครอบครัวมิยาซาวะเรื่องราวในวันนี้ที่ตังจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับมันถึงคิวคดีแถบทวีปเอเชียเราบ้างแล้วล่ะครับวันนี้เราจะไปกันที่ประเทศญี่ปุ่นครับผมซึ่งคดีนี้นะครับมันเป็นคดีที่โด่งดังแล้วก็สะเทือนขวัญในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเลยครับคดีนี้ก็คือคดีปริศนาฆ่ายกครัวครอบครัวมิยาซาวะนั่นเองครับคดีที่3 Two Gram in Gobeคดีปริศนาสุราปีศาจกุหลาบนักบุญเรื่องราวในวันนี้ที่ตังจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับตังจะพาเพื่อนๆไปที่ประเทศญี่ปุ่นในปี1997ที่เมืองโกเบจังหวัดเฮียวโงะครับผมคดีนี้มันเริ่มขึ้นโดยมีคนนะครับไปพบกับศีรษะปริศนาถูกวางไว้หน้าโรงเรียนมัธยมต้นในเมืองโกเบครับคดีที่4ซูซานคอกซ์พาวเคสคดีปริศนาการหายตัวไปของซูซานเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับมันเป็นคดีคนหายครับมันเป็นการหายตัวไปของคุณแม่ลูก2เธอคนนั้นมีชื่อว่าซูซานคอกซ์พาวครับผมและสำหรับคดีที่เพื่อนๆโหวตให้เป็นที่สุดแห่งคดีสะเทือนขวัญ น่ากลัวได้แก่คดีมิยาซาวะ Family Murders ครับผมคดีปริศนาครอบครัวมิยาซาวะนั่นเองครับซึ่งเพื่อนๆ นะครับได้โหวตกันไปถึง 50% เลยนะครับสำหรับตัวตังแล้วเนี่ยคดีนี้ก็เป็นคดีที่ยังปิดไม่ได้และยังเป็นแบบ unsolved คือไม่สามารถจะปิดคดีไม่สามารถจะตามหาคนร้ายได้นะครับแต่ตังคิดว่าความน่ากลัวความสะเทือนขวัญของคดีนี้เนี่ยก็คือการก่อการของคนร้ายครับการลงมือของคนร้ายที่เข้าไปฆ่าสมาชิกครอบครัวมิยาซาวะแล้วเป็นการลงมือฆาตกรรมที่แบบโหดร้ายมากๆกับทุกๆคนในสมาชิกครอบครัวเลยนะครับอีกทั้งพฤติกรรมของคนร้ายที่ทำในบ้านของครอบครัวมิยาซาวะมันยังดูน่ากลัวขนลุกแบบบอกไม่ถูกอีกด้วยครับและหนำซ้ำนะครับคดีนี้เนี่ยเกิดในประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เรารู้ว่าขึ้นชื่อในเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมครับแต่คดีเนี้ยเกิดขึ้นมันจึงทำให้เป็นคดีที่โด่งดังมากๆครับข่าวเนี่ยเล่นคดีนี้เยอะมากๆเลยครับทำให้เราเนี่ยมีข้อมูลในคดีนี้เยอะมากๆเราจึงรู้ละเอียดเยอะมากตังก็รับรู้ได้ครับว่าคดีนี้เนี่ยน่ากลัวแล้วก็สะเทือนขวัญต่อประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศญี่ปุ่นหรือว่าคนทั่วโลกที่มาศึกษาคดีนี้เลยล่ะครับโอเคครับต่อไปเราจะไปสู่หัวข้อที่4ครับหัวข้อที่4ก็คือที่สุดของคดีลุ้นระทึก
ชวนติดตามนั่นเองครับซึ่งคดีที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาสู่หัวข้อนี้ได้แก่คดีที่1 Dirty John John จอมลวงโลกเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการออกเดทออนไลน์ครับผมเป็นการออกเดทออนไลน์ของหญิงรุ่นใหญ่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าเดโบรานีเวลครับคดีที่2 The Hunch Case คดีนิมิตปริศนาเรื่องราวที่ตังจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับมันเป็นคดีปริศนาที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งครับผมคดีที่3 The Pizza Bomber Case เกมล่าท้าตายคดีที่4 Slenderman Stabbing เมื่อ Slenderman สั่งให้ฉันทำเพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยเป็นแบบตังไหมครับในวัยเด็กของตังเนี่ยเวลาตังอยู่ห้องคนเดียวครับตังมักจะมีจินตนาการอะไรที่แบบโอ้โหล้ำลึกมากเลยนะครับเวลาเราปิดไฟอยู่ในห้องเนี่ยเรามักจะคิดว่าเอ๊จะมีใครหรือเปล่านะนอนอยู่ใต้เตียงของเราและคดีที่เพื่อนๆโหวตว่าเป็นที่สุดของคดีลุ้นระทึกชวนติดตามได้แก่ The Hunch Case คดีนิมิตปริศนานั่นเองครับซึ่งเพื่อนๆนะครับได้โหวตไปถึง 47.77% เลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวตังแล้วนะครับอันที่จริงแล้วทุกๆคดีที่คัดเลือกมาเนี่ย ก็แบบน่าติดตามมากๆนะครับแล้วก็แบบลุ้นระทึกไปพร้อมๆกันด้วยนะซึ่งตังคิดว่า The Hunch Case นะครับจุดเด่นของคดีนี้เนี่ยก็คือการสืบสวนสอบสวนของนักสืบเอกชนที่ชื่อว่าเคนเนตนั่นเองครับเพื่อนๆจำได้ไหมครับถ้าเพื่อนๆจำได้เนี่ยเพื่อนๆจะชอบคาแรคเตอร์นะครับของแบบนักสืบเคนเนตท่านนี้มากๆเลยครับเพราะว่าแบบโอ้น่าจะเป็นรุ่นลุงแล้วนะครับแบบลุงแกเนี่ยเฟี้ยวมากๆแล้วเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆน่าติดตามมากๆเหมือนแบบเป็นแบทแมนหรือพวกแบบPunisher เลยนะครับอีกทั้งในตัวของคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่ตอนแรกเนี่ยสร้างความงุนงงให้กับเราอย่างมากนะว่าเหยื่อเนี่ยหายไปจากโรงแรมได้อย่างไรแต่ก็ต้องนับถือนักสืบเคนเนตมากๆเช่นเดียวกันครับที่สามารถจะปฏิปต่อสืบเรื่องราวทั้งหมดและสามารถจับไขคดีจับคนร้ายได้ตังก็คิดนะครับว่าคดีนี้เนี่ยมันน่าติดตามแล้วก็ชวนลุ้นมากๆเลยแหละครับโอเคครับต่อไปนะครับเรามาสู่หัวข้อสุดท้ายของคลิปในวันนี้ครับนั่นก็คือคดีที่เป็นที่สุดของปี2020ที่ผ่านมาซึ่งตังเนี่ยก็เปิดโอกาสให้เพื่อนๆ นะครับเลือกคดีที่เพื่อนๆคิดว่าเป็นที่สุดมา1คดีและเขียนมาให้ตังเลยครับทั้งใน Instagram ส่วนตัวของตังแล้วก็ในแฟนเพจ Facebook ของตังอีกด้วยและคดีที่ได้รับโหวตเป็นที่สุดคดีแห่งปีนั่นก็คือคดีครอบครัวหวัดนั่นเองครับแต่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าอันที่จริงแล้วนะครับคดีของครอบครัวหวัดเนี่ยตังทำเป็นคดีแรกเลยของช่องตังครับซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยทำในปี2019นะครับแต่ในช่วงปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยตังก็มีโอกาสได้ทำคดีของครอบครัวหวัดอีกครั้งครับเป็น EP พิเศษเพื่อนๆจำได้ไหมครับที่ตังทำแบบ Letter from Christopher Watt หรือว่าจดหมายจากชายที่ชื่อว่า Christopher Watt ที่เขาได้เขียนจดหมายเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในการก่อคดีออกสู่สาธารณชนซึ่งตังเนี่ยคิดว่าเป็นเคสเดียวคดีเดียวที่ตังทำ2เทปครับคือเคสเล่าคดีแล้วก็เป็นเคสแบบเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะครับดังนั้นเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยโหวตให้คดีนี้เนี่ยเป็นที่สุดแห่งปีซึ่งตังคิดว่าตังก็ยกให้คดีนี้เช่นเดียวกันครับแม้ว่ามันจะมีทั้งปี2019ที่ตังทำแล้วก็2020ที่ตังทำนะครับแต่หากถามว่าคดีไหนที่ทำให้เราได้รู้จักกันตังก็คิดว่าก็คงต้องเป็นคดีของครอบครัวหวัดนี่แหละครับและต้องบอกไว้เลยครับว่าหากไม่มีคดีของครอบครัวหวัดก็คงไม่มีช่องตังอีกเช่นเดียวกันเพราะตอนที่ตังศึกษาคดีของครอบครัวหวัดตังจึงตัดสินใจที่จะทำช่องนี้ขึ้นมาอยากจะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลอะไรต่างๆให้เพื่อนๆได้รู้ให้คดีนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สอนใจเพื่อนๆเป็นบทเรียนให้แก่ชีวิตเราและคดีนี้เนี่ยยังเป็นคดีที่สามารถจะเตือนสติเราให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามนั่นเองครับโอเคครับและต่อไปนะครับตังจะมาบอกถึงกิจกรรมนะครับที่ตังจะแจกเบสเลตนะครับหรือว่าสร้อยข้อมือเส้นนี้เองครับเป็นสร้อยข้อมือที่ตังทำมาเพียง5เส้นนะครับซึ่งตัวสร้อยข้อมือเนี่ยจะเป็นหนังครับแล้วก็ตัวจี้เนี่ยตังจะเขียนคำว่า stay strong นะครับขอให้เพื่อนๆเข้มแข็งเป็นการให้กำลังใจเพื่อนๆเอาไว้ที่จี้ด้วยนะครับซึ่งตังคิดว่ามันมีความหมายสำหรับตังมากๆนะครับเพราะว่าตัวตังเนี่ยก็ใส่อยู่ทุกวันเลยนะครับซึ่งกิจกรรมนะครับนั่นก็คือตังเนี่ยจะทำการโพสต์รูปภาพของตังนะครับที่ตังเนี่ยใส่คู่กับเบสเลตอันนี้ครับลงไปใน Instagram ส่วนตัวของตังแล้วก็ใน Facebook Fanpage ของตังครับและหากเพื่อนๆ นะครับเห็นรูปภาพนั้นเนี่ย
ตังเนี่ยจะถามคำถามใต้รูปภาพนั้นว่าสำหรับในปี2021ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับเพื่อนๆมีเป้าหมายอย่างไรบ้างครับหรืออันที่จริงนะครับเพื่อนๆสามารถจะแชร์ประสบการณ์ดีๆหรือว่าอยากจะให้กำลังใจเพื่อนๆท่านอื่นเพื่อนๆสามารถเขียนมาได้เลยนะครับเพราะตังคิดว่าในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่หนักหนาสาหัสเอาการเลยนะของใครหลายๆคนครับซึ่งตัวตังเนี่ยก็เป็นคนที่ก็ผ่านวิกฤตมาด้วยนะครับทีนี้เนี่ยตังคิดว่าการที่เราเนี่ยได้รับกำลังใจดีๆนะครับได้รับพลังงานบวกหรือว่าการที่เราเนี่ยได้เห็นเป้าหมายชีวิตของใครหลายๆคนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบแรงใจให้เรากำลังใจให้เราในการต่อสู้ต่อไปครับในปี2021ที่จะถึงนี้นะครับและเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าการที่ตังจะคัดเลือกเพื่อนๆผู้โชคดีที่ได้รับเบสเลตหรือว่าสร้อยข้อมือเส้นนี้เนี่ยตังไม่ได้ดูจากการผิดถูกนะครับเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยตังรู้สึกได้ว่าเพื่อนๆเจตนาดีในการคอมเมนต์อยู่แล้วครับดังนั้นมันไม่มีถูกผิดแน่นอนครับตังเนี่ยจะทำการสุ่มล้วนๆเลยครับไม่ว่าเพื่อนๆจะคอมเมนต์ให้กำลังใจคอมเมนต์ตั้งเป้าหมายในชีวิตหรือว่าแบ่งปันประสบการณ์ตังจะทำการสุ่มทุกๆคนเท่าเทียมกันหมดเลยนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้สร้อยข้อมือเส้นนี้นะครับแต่ตังเชื่อว่าการคอมเมนต์ของเพื่อนๆการพูดของเพื่อนๆเนี่ยสามารถเป็นแรงใจเป็นแรงพลังดีๆนะครับส่งต่อให้เพื่อนๆท่านอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยล่ะครับโอเคครับแล้วก็ก่อนที่จะจบคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับตังก็ขออนุญาตนะครับขออวยพรให้เพื่อนๆทุกท่านเลยในวาระปีใหม่ในปี2021ที่จะมาถึงนี้นะครับตังเนี่ยขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังปรารถนานะครับขอให้เพื่อนๆเนี่ยมีแรงกายแรงใจเพื่อจะสู้ในวันถัดๆไปทุกๆวันเลยครับขอให้เพื่อนๆพบแต่คนดีๆเจอสถานที่ดีๆเจอสิ่งดีๆมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้ปีหน้าเนี่ยปี2021เป็นปีที่ดีของเพื่อนๆตลอดปีและก็ตลอดไปเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะครับที่คอยสนับสนุนคอยให้กำลังใจตังเสมอมาสำหรับในปี2021ที่กำลังจะถึงนี้เนี่ยตังก็จะทำให้ดีกว่าเดิมนะครับตังเนี่ยอยากจะพัฒนาคอนเทนต์ของตังเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับสังคมมากขึ้นอยากจะให้ความรู้กับเพื่อนๆมากขึ้นครับและตังเนี่ยก็คิดช่วงรายการใหม่เยอะแยะมากมายเลยแหละครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับปีนี้นะครับผมตังมคพรก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับดูเหมือนจะไกลใช่ไหมล่ะครับแต่อันที่จริงเดี๋ยวก็ข้ามปีใหม่กันแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับในปีหน้าครับปี2021ตังจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังยังไงเพื่อนๆก็ต้องติดตามด้วยนะครับสำหรับปีนี้ครับเช่นเดิมครับยังไงเพื่อนๆก็take care ดูแลสุขภาพนะครับขอให้ปี2021เป็นปีที่ดีของเพื่อนๆครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ Happy New Year ครับผมบ๊ายบาย